การเดินทางทางน้ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญของกรุงเทพและคนไทยที่เป็นทางเลือกในการเดินทางและช่วยลดปัญหาการจราจรทางบกซึ่งต้องใช้เรือในการสัญจรโดยการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นหลักแต่ในปัจจุบันมีการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในยานพาหนะต่างๆมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือเรือไฟฟ้าเพราะไฟฟ้าจะช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ได้ดีและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจากภาครัฐให้กับคนไทยบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC และบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนเรือโดยสารไฟฟ้าตอบโจทย์การลดใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ศึกษาโดย GPSC เป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพและผลิตโดยคนไทยมาทดลองใช้กับเรือโดยสารขนาดเล็กทางโรงงานแบตเตอรี่เรานะคะที่เป็นไพลอตแพลนท์อยู่ที่มาบตาพุดระยองนะคะเราก็จะผลิตแบตเตอรี่เอาไปใส่ในโมดูลนะพอใส่โมดูลเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็จะมาพัฒนาร่วมกันเรือลำแรกเลยเนี่ยเราจะนำเรือที่เคยใช้อยู่แล้วเนี่ยเอามาดัดแปลงนะคะจากเรือที่ใช้น้ำมันเนี่ยกลายเป็นเรือที่ใช้แบตเตอรี่ของ G Cell ของเรานะคะพอเอามาใช้เพราะเราทดลองใช้ก่อนนะคะเป็นเรือต้นแบบแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ถึงจะขยายต่อไปนะคะซึ่งแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราก็มีความเชื่อมั่นนะคะว่าเราสามารถที่จะทำให้แบตเตอรี่ที่ใช้กับเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นนะคะเราก็เชื่อมั่นว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะรวมถึงว่าเราจะเป็นกรีนแบตเตอรี่เลยที่เราคาดว่าหลังจากที่ใช้แล้วสามารถที่จะมารีไซเคิลได้ง่ายนะคะแบตเตอรี่นี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่ทำจากคนไทยเพื่อคนไทยค่ะโครงการพัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนเรือโดยสารไฟฟ้าในครั้งนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อนเรือโดยสารเพื่อเริ่มต้นทดลองให้บริการแก่ผู้โดยสารโดยเริ่มจากเรือรุ่น Water Limousine ก่อนที่จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือเชิงพาณิชย์ในรุ่นต่างๆต่อไปค่ะก่อนที่เราจะเลือกทาง GPSC เราก็ดูนะครับว่า1แบตเตอรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของเรือไฟฟ้านะครับในประเทศไทยเนี่ยมีใครผลิตแบตเตอรี่อย่างจริงจังหรือยังช่วงที่เรากำลังหาคุยกันอยู่เนี่ยก็จะยังไม่มีใครที่จะผลิตอย่างจริงจังนะครับเราก็มองดูว่าโอเค GPSC เนี่ยเป็นบริษัทในกลุ่มของปตท.การที่เราเลือกทาง GPSC เนี่ยก็เท่ากับว่าเราผูกกับปตท.แล้วก็เป็นหน่วยงานที่มีความยั่งยืนนะครับเหตุที่เราเลือก GPSC อีกอันนึงก็คือประเภทของแบตเตอรี่นะครับเราก็ศึกษาดูเหมือนกันว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีกี่ประเภทกันแน่แล้วแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเด่นยังไงนะครับเราก็ไปติดอยู่ตรงที่ว่าเซมิโซลิดเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักสิ่งแวดล้อมรีไซเคิลได้เราจึงเลือกทาง GPSC เนี่ยครับGPSC พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำนวัตกรรมระบบกักเก็บพลังงานที่ผลิตโดยคนไทยเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานในรูปแบบใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งในระดับอุตสาหกรรมภาคขนส่งหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้านพลังงานให้กับประเทศไทยGPSC นวัตกรรมพลังงานสรรสร้างอนาคต Smart Energy for Evolving Life